สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับจุในรายการเกรดอังกฤษค่ะรายการนี้นะคะจัดเสนอเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เราจะใช้ในการบอกเล่าเรื่องราวดีๆในเมืองไทยให้ชาวต่างประเทศฟังค่ะเพราะว่าเมืองไทยของเรานะคะมีอะไรๆที่ดีและก็สวยงามที่ไม่อาจจะหาได้นะคะในบ้านเมืองของคนอื่นเขาค่ะและสำหรับวันนี้นะคะจุก็จะพูดถึงเรื่องของบ้านไทยในภูมิภาคต่างๆของเมืองไทยค่ะเริ่มจากบ้านทางภาคเหนือนะคะเมืองเหนือหรือว่าลานาไทยนะคะเป็นเมืองที่มีความสวยงามทั้งธรรมชาติและภูมิอากาศที่ดีมากๆเลยนะคะเราอาจจะบอกเพื่อนชาวต่างประเทศว่า most of them are made of hardwood raised off the ground most of them are made of hardwood raised off the ground ประโยคนี้นะคะแปลได้ว่าตัวบ้านในภาคเหนือส่วนมากนะคะมักจะทำด้วยไม้แข็งยกสูงขึ้นจากพื้นนั่นเองนะคะคำว่า them ในที่นี้นะคะหมายถึงบ้านทางภาคเหนือ most แปลว่าส่วนมากถัดไปนะคะก็คือคำว่า made of หมายถึงทำด้วยนะคะหรือว่าทำจากและ hardwood หมายถึงไม้เนื้อแข็งนั่นเองค่ะทีนี้นะคะมาถึงคำว่า raised off แปลว่าถูกยกสูงขึ้นนะคะมาถึงคำสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ ground หมายถึงพื้นดินค่ะคงพอจะเข้าใจนะคะว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรคุณผู้ชมที่เคยเดินทางท่องเที่ยวยังภาคเหนือนะคะจะเห็นบ้านของชาวเหนือที่มักจะมีฝาบ้านที่แข็งแรงมั่นคงนะคะเราอาจจะอธิบายว่า the houses are well walled หมายถึงบ้านไทยในภาคเหนือนั้นมักจะมีฝาบ้านที่แข็งแรงดีนะคะคำว่า houses ในที่นี้นะคะหมายถึงบ้านไทยในภาคเหนือWalled คือมีฝาผนังกั้นไว้นะคะและ well หมายถึงอย่างดีค่ะนอกจากนั้นนะคะบ้านทางภาคเหนือนะคะยังมีหน้าต่างน้อยบานนะคะเมื่อเทียบกับบ้านในภาคอื่นนะคะเราอาจจะบอกชาวต่างประเทศว่า they have less windows แปลว่าบ้านทางภาคเหนือนั้นนะคะมีหน้าต่างน้อยกว่าค่ะคำว่า less แปลว่าน้อยกว่าและ windows ก็คือหน้าต่างนั่นเองค่ะสาเหตุที่บ้านแบบดั้งเดิมนะคะในภาคเหนือมีฝาบ้านแข็งแรงและมีหน้าต่างน้อยนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าทางเหนือนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นค่ะการมีหน้าต่างน้อยนะคะก็เพื่อไม่ให้ลมหนาวเนี่ยเข้ามาในบ้านค่ะนอกจากนั้นนะคะเรามักจะเห็นบ้านไทยในภาคเหนือส่วนใหญ่นะคะที่มีนอกชานอยู่หน้าบ้านนะคะเราเรียกนอกชานนี้ว่า platform หมายถึงชานโล่งค่ะต่อไปนะคะเรามาดูบ้านเรือนทางภาคอีสานบ้างนะคะบ้านทางภาคอีสานนั้นนะคะมักจะออกแบบสำหรับครอบครัวแบบเดี่ยวหรือที่เรียกว่า single family สองคำนี้นะคะรวมกันนะคะไม่ได้แปลว่าครอบครัวคนโสดนะคะคำว่า single ในที่นี้นะคะแปลว่าเดี่ยวค่ะเราอาจจะบอกเพื่อนชาวต่างประเทศว่า most houses are without fences but have a granary close to themost houses are without fences but have a granary close to them ประโยคนี้แปลว่าบ้านส่วนมากในภาคอีสานมักจะไม่มีรั้วนะคะแต่ว่ามียุ้งฉางอยู่ใกล้บ้านค่ะคำว่า without แปลว่าไม่มีหรือปราศจากคำว่า fence หมายถึงรั้วแบบโปร่งค่ะไม่ใช่แบบกำแพงนะคะถ้าเป็นแบบทึบนะคะเขาจะเรียกว่า wall ค่ะถัดไปนะคะคือคำว่า granary หมายถึงยุ้งฉางค่ะที่ไว้สำหรับเก็บข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วนะคะถัดไปคือคำว่า close to ก็คือใกล้ๆนะคะและคำสุดท้ายนะคะ them ในที่นี้นะคะหมายถึงบ้านส่วนใหญ่ในภาคอีสานนั่นเองค่ะฟังประโยคทั้งหมดนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ most houses are without fences but have a granary close to themmost houses are without fences but have a granary close to them แปลว่าบ้านส่วนมากในภาคอีสานมักจะไม่มีรั้วนะคะแต่ว่ามียุ้งฉางอยู่ใกล้ตัวบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงบ้านไทยในภาคเหนือและภาคอีสานกันไปแล้วนะคะในคราวหน้าจูจะได้นำภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพูดคุยถึงบ้านทางใต้ติดตามชมกันให้ได้นะคะและก่อนจากกันนะคะจูก็อยากจะขอฝากการบ้านให้คุณผู้ชมกลับไปทบทวนภาษาอังกฤษที่เราได้พูดคุยกันไปแล้ววันนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับจูนาขวัญรายนานนท์ในเกรดอังกฤษครั้งต่อไปนะคะ Thank you for tuning in to Great English. See you next time. สวัสดีค่ะ